มาดูข่าวใหญ่กันหน่อยฮะเกิดขึ้นในของประเทศไทยเราคืนก่อนที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นคืนเดียว5จุด5จุดแล้วใน5จุดนี้2จุดเป็นสถานที่ลักษณะประเภทเดียวกันคือโรงไฟฟ้าชีวมวล มีกลุ่มของผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยท่านผู้ชมฮะเข้าไปเป็น10เลยนะเยอะมากเข้าไปมีทั้งวางเพลิงแล้วก็มีการวางระเบิดด้วยนะฮะแต่ว่าคนเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บเพราะว่ามีการให้คนงานหรือว่ารปภ.ที่อยู่ในนั้นอ่ะออกไปจากจุดเกิดเหตุก่อนออกไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะมีการวางเพลิงนะฮะแล้วก็วางระเบิดเกิดขึ้น2จังหวัดคือที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็ที่จังหวัดสงขลานะครับไปดูความคืบหน้าล่าสุดที่ปัตตานีกันก่อนลงพื้นที่ไปที่ริมถนนสาย418ยะลาปัตตานีที่อำเภอแม่ลานนะท่านผู้ชมฮะคือก่อนที่จะไปดูความเสียหายเดี๋ยวทบทวนกันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นครับรายงานจากการสืบสวนสอบสวนทราบว่าในขณะเกิดเหตุฮะมีเจ้าหน้าที่รปภ2นายแล้วก็คนงานอีก5คนอยู่ในโรงงานระหว่างนั้นมีรปภนายนึงครับเข้าไปด้านในของโรงงานตอนประมาณเกือบเที่ยงคืนไปเจอคนร้ายไม่ต่ำกว่า10คนอะลอบเข้ามายังหลังโรงไฟฟ้าแล้วคนร้ายเอาปืนจี้ที่ศีรษะแล้วก็สั่งให้รปภเนี่ยหมอบลงฮะใช้เวลาประมาณ5นาทีคนร้ายให้รปภแล้วก็คนงานออกไปแล้วก็มีการแจ้งข่าวให้กับกำนันทราบส่วนกลุ่มคนร้ายก็มีการลอบวางเพลิงวางระเบิดจนกระทั่งเที่ยงคืนครึ่งได้ยินเสียงบึ้มอ่ะเสียงระเบิดอ่ะดังขึ้น5ลูกติดกันจนกระทั่งเนี่ยเกิดเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายแบบนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะฮะทีนี้ไปดูความเสียหายล่าสุดปรากฏว่าอาคารจุดติดตั้งเทอร์ไบน์แล้วก็แอร์คอมเพรสเซอร์นะฮะได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดอาคารเก็บเชื้อเพลิงไม้สับรถยนต์พนักงาน1คันรถมอเตอร์ไซค์1คันได้รับความเสียหายมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประเมินแล้วไม่ต่ำกว่า27ล้านบาทครับเรายังไม่สามารถเข้าไปดูรายละเอียดชัดเจนเราดูจากภาพไกลๆนะตอนนี้เสียหายก็คือห้อง DCS ห้องควบคุมหลักของโรงไฟฟ้ามีตู้โดนระเบิดกระเด็นออกมาจากภาพนะครับซึ่งห้องนี้มูลค่าอุปกรณ์ประมาณ10ล้านถ้าตัวอาคารด้วยก็น่าจะเกือบ15ล้านโดยภาพรวมเนี่ยเครื่องจักรที่เสียก็มีห้องดีเซลมีแผ่นน้ำที่เตรียมน้ำแล้วก็อุปกรณ์อื่นเช่นปั๊มลมแอร์คอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ในโซนของเทอร์ไบน์เรายังไม่แน่ใจว่ามีความเสียหายอะไรแต่เราเห็นแต่หลังคาที่มันทะลุมานะครับคร่าวๆเรารับดูตัวเลขไว้ประมาณ27ล้านนี่ที่ปัตตานีนะครับเสียหายไปแล้ว27ล้านน่ะแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือที่จังหวัดสงขลาฮะมาดูที่สงขลากันหน่อยคุณผู้ชมฮะชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าเคลียร์พื้นที่นะฮะโรงพยาบาลโรงไฟฟ้าสะบ้าย้อยที่คนร้ายเนี่ยนะฮะรอบวางระเบิดพบถูกวางระเบิดทั้งหมด4ลูกนะครับครับระเบิดทำงานแล้ว3ลูกและเจ้าหน้าที่กำลังกู้ได้อีก1ลูกสอบถามพยานแวดล้อมฮะพบว่าคนร้ายมาเกือบ10คนส่วนโรงไฟฟ้าเนี่ยต้องหยุดชั่วคราวค่าเสียหายเนี่ยนะฮะราว10ล้านบาทเมื่อกี้27ล้านอันนี้อีก10ล้านนะฮะรวมกัน2จุดก็เกือบ40ล้านนะฮะนะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเนี่ยนะฮะจากกองกำกับการเก็บกู้แล้วก็ตรวจสอบวัตถุระเบิดกองกำกับการสืบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสแกนพื้นที่ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกโรงไฟฟ้าอย่างละเอียดทุกจุดเหมือนกันโดยพบว่าภายในโรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับยังมีระเบิดแสวงเครื่องที่ประกอบในถังแก๊สพิคนิคที่ยังไม่ระเบิดอีก1ลูกจึงได้ทำการเก็บกู้เอาไว้ได้อย่างปลอดภัยและพบว่าคนร้ายเนี่ยนะครับได้วางระเบิดแสวงเครื่องประกอบในถังแก๊สทั้งหมด4ถุง4ลูกเลยแล้วก็วางไว้ภายในอาคารโรงไฟฟ้าทั้ง4มุมแล้วก็เกิดระเบิดขึ้น3ลูกส่วนอีก1ลูกเนี่ยไม่ระเบิดเนี่ยนะดูภาพประกอบกันไปลูกที่1ลูกที่2ลูกที่3ลูกที่4เห็นว่ามีภาพตอนที่มีการวางระเบิดด้วยนะฮะเดี๋ยวลองไปดูหน่อยฮะไปดูคลิปหน่อยฮะดีที่กล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นภาพได้อย่างชัดเจนเลยอันนี้เราทำกราฟิกเอาไว้แล้วนี่คือผู้ก่อเหตุไงครับสีแดงๆเนี่ยนะฮะคือใช้เวลาเนี่ยแป๊บเดียวเองในการก่อเหตุเนี่ยคุณผู้ชมฮะทีนี้เรามาดูกันหน่อยนอกจากนี้
หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดเนี่ยนะครับยังใช้หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดขนาดเล็กของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเนี่ยนะฮะมาทำการเก็บซากถังแก๊สปิกนิกที่ทำการตรวจสอบหลักฐานอยู่และจากการสอบถามผู้ใหญ่บ้านหมู่2สบ้าย้อยเนี่ยนะครับได้เล่าเหตุการณ์แบบนี้บอกว่าเหตุการณ์เนี้ยคนร้ายเนี่ยมาด้วยกัน4คนและก่อนที่จะวางระเบิดเนี่ยนะครับได้ใช้ปืนเนี่ยยิงข่มขู่ยามที่หน้าประตู2ด้วยแล้วก็คนงานที่อยู่ภายในโรงไฟฟ้าอีกประมาณสัก7คนและทั้งหมดเนี่ยพากันวิ่งหนีออกมาด้านนอกจากนั้นเนี่ยนะครับก็เกิดระเบิดขึ้นตามมาสำหรับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งนี้นะฮะทำให้ต้องหยุดผลิตกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพราะต้องรอตรวจสอบความเสียหายก่อนเบื้องต้นประมาณการความเสียหายฮะ10ล้านบาทขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและก็ตำรวจเนี่ยนะครับอยู่ระหว่างการลงพื้นที่หาเบาะแสคนร้ายทั้ง4คนที่ก่อเหตุลอบวางระเบิดในครั้งนี้และจากการสอบถามชาวบ้านและพยานแวดล้อมครับพบว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะมาสักประมาณสัก10คนเลยที่เข้าไปก่อเหตุตามภาพวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้และที่คุมสถานการณ์อยู่ด้านนอกด้วยและเหตุระเบิดโรงไฟฟ้าสบ้าย้อยในครั้งนี้นะฮะเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นครั้งแรกในรอบหลายปีในพื้นที่สบ้าย้อยด้วยนี่ฮะคือเฉพาะจุดที่เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยมี2จุดแล้วยังมีจุดอื่นๆอีก3จุดคือช่วงรอยต่อท่านผู้ชมตั้งแต่25มา26เมษายนเนี่ยมีถึง5จุดด้วยกันเดี๋ยวพาไปสแกนทีละจุดเลยว่าเกิดตรงไหนบ้างนะฮะไล่ตามไทม์ไลน์ตั้งแต่3ทุ่มถึงตีหนึ่งนะฮะ3ทุ่มเนี่ยคนร้าย4คนนะขี่รถมอเตอร์ไซค์2คันใช้ปืนยิงขึ้นฟ้าก่อกวนหลายนัดก่อนถึงบ้านผู้ใหญ่บ้านพื้นที่หมู่1บ้านสามะอำเภอระแงะนราธิวาสหลังจากนั้นเที่ยงคืน10นาทีครับก่อเหตุมีการก่อกวนด้วยการเผายางรถยนต์บริเวณใกล้สะพานฝั่งอำเภอเทพาของสงขลาซึ่งเป็นรอยต่อกับอำเภอโคกโพของจังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็เที่ยงคืนครึ่งจุดนี้แหละที่อำเภอแม่ลานนะครับที่ปัตตานีที่มีคนร้ายเข้าไปวางเพลิงแล้วก็วางระเบิดในโรงไฟฟ้าชีวมวลจากนั้นเที่ยงคืน45นาทียังคงอยู่ที่ปัตตานีฮะเกิดเหตุก่อกวนเผายางรถยนต์2ข้างทางพื้นที่ตำบลท่าม่วงอำเภอเทพาแต่เป็นคนละจุดกับเหตุเผายางรถยนต์ใกล้กับสะพานข้ามเขตไปโคกโพปัตตานีนะแล้วตีหนึ่งถึงจะเป็นที่สงขลาที่คุณก๊อฟเล่าไปเมื่อสักครู่ที่มีเสียงระเบิดดังขึ้น3ครั้งบริเวณโรงไฟฟ้าที่สะบ้าย้อยสงขลาแล้วจากการตรวจสอบเนี่ยจากการที่เล่าไปเนี่ยปรากฏว่าทุกจุดไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มก่อความไม่สงบแต่คำถามก็คือคืนเดียวป่วนถึง5จุดแล้วมาก่อเหตุจุดใหญ่ๆอย่างโรงไฟฟ้าชีวมวลแบบนี้คนที่ก่อเหตุเขาต้องการจะส่งสัญญาณอะไรส่งสัญญาณอะไรไปยังฝ่ายรัฐทีนี้เรามาไขกันหน่อยไหมคุณผู้ชมฮะมาถอดรหัสกันหน่อยนะครับว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีความต้องการยังไงในส่วนของการสร้างสถานการณ์เนี่ยนะฮะมาจับกันหน่อยไล่มาเป็น4ข้อเลยแล้วกันคุณผู้ชมฮะ1เป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มก่อความไม่สงบที่เร่งก่อเหตุมาตั้งแต่ช่วงเดือนรอมฎอนแล้วต่อเนื่องมาจนถึงวันหยุดแล้วก็หยุดยาวสงกรานต์เนี่ยนะฮะหรือจะเป็นข้อ2ฮะเป็นการยกระดับความตึงเครียดในพื้นที่หลังจากกระบวนการพูดคุยสันติสุขเนี่ยมีแนวโน้มสะดุดหรือเปล่าเพราะมีกระแสคัดค้านแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อสร้างสันติสุขแบบองค์รวมหรือว่า JCPP เนี่ยนะฮะซึ่งมีเนื้อหาหลายข้อเลยที่กลุ่ม BRN ซึ่งพูดคุยกับตัวแทนรัฐบาลไทยอยู่ค่อนข้างได้เปรียบหรือจะเป็นข้อ3ดูกันตามไปนะคุณผู้ชมฮะกำลังจะมีการพูดคุยของคณะทำงานเทคนิคหรือว่าคณะพูดคุยชุดเล็กในวันที่28ถึง30เมษายนนี้ก็คือพรุ่งนี้พรุ่งนี้แหละซึ่งมีข่าวว่าตัวแทนคณะทำงานเทคนิคฝ่ายรัฐบาลไทยได้เสนอแก้ไขเนื้อหาบางส่วนใน JCPPเป็นไปได้นะข้อ4คุณผู้ชมฮะการเลือกก่อเหตุกับโรงไฟฟ้าชีวมวลมีประเด็นการขยายฐานมวลชนสอดแทรกอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะโรงไฟฟ้าประเภทนี้มีกระแสในพื้นที่จากชาวบ้านบางกลุ่มและก็มีกระแสเป็นระยะเหมือนกันนี่ฮะถอดรหัสเลย4ข้อใหญ่ๆมันเป็นไปได้หรือเปล่าเอาว่ากันไปตามนั้นคุณผู้ชมฮะเนี่ยฮะคืออาจจะมองเป็นการสร้างสถานการณ์แต่ว่าก็อาจจะส่งสัญญาณก่อนการพูดคุยแล้วก็การเลือกก่อเหตุกับโรงไฟฟ้าชีวมวลถึง2จุด2จังหวัดเนี่ยอย่างที่คุณก๊อฟบอกไปอาจจะมองได้ว่าอีก1จุดประสงค์ที่อาจจะแอบแฝงอยู่ก็คือเป็นการเรียกว่าขยายฐานมวลชนมาสอดแทรกด้วยหรือไม่ยังไงเพราะฉะนั้นเกาะติดสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้กันด้วยนะครับ